เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยในตอนที่2นะคะจะเป็นข้อสอบแบบปรนัย5ตัวเลือกเลือก1คำตอบที่ถูกที่สุดจำนวน20ข้อข้อละ4คะแนนรวมเป็น80คะแนนก็คือข้อตอนที่สอนเนี่ยมันจะเวทคะแนนเยอะกว่าเป็น4คะแนนเนาะมาดูข้อที่11กันดีกว่าข้อที่11กำหนดให้ A เนี่ยเท่ากับ2กำลัง5 B คือ3ส่วน2กำลัง10แล้วก็ C คือ2กำลัง30ส่วนด้วย5กำลัง10คราวนี้เขาอยากรู้ว่าข้อใดถูกต้องก็คืออยากรู้ว่าแต่ละจำนวนเนี่ยนะเอามาเปรียบเทียบกันตัวไหนจะน้อยสุดตัวไหนจะมากที่สุดข้อนี้ก็จะต้องใช้ความรู้เรื่องของเลขยกกำลังเนาะพี่ก็จะทวนความรู้เรื่องเลขยกกำลังให้ซึ่งเลขยกกำลังก็จะมี7ข้อด้วยกันก็คือข้อ1 a กำลัง m คูณ a กำลัง n มันคือ a กำลัง m บวก n เนาะแล้วก็ถ้าเป็น a กำลัง m ส่วนด้วย a กำลัง n มันก็จะเท่ากับ a กำลัง m ลบ n ถ้าเป็น a กำลัง m ทั้งหมดกำลัง n เราก็เอาเลขฉีกกำลังมาคูณกันถ้าเป็น a b ทั้งหมดกำลัง n ก็จะได้เป็น a กำลัง n คูณกับ b กำลัง n ก็คือสามารถกระจายเลขฉีกกำลังมาได้แล้วก็ a ยกกำลังa ส่วน b ยกกำลัง n ก็กระจายมาได้เหมือนกันแต่ว่าตัวส่วนระวังว่าตัวส่วนจะต้องไม่เป็น0แล้วก็ถ้าเป็นยกกำลังด้วยลบเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นเศษส่วนได้แต่ถ้าเป็นยกกำลัง0มันจะเท่ากับ1นี่คือคุณสมบัติของเลขยกกำลังที่น้องจะต้องแบบเห็นแล้วรู้ว่าจะต้องทำอะไรอะข้อนี้ข้อนี้คือน้องจะเปรียบเทียบเลขยกกำลังได้น้องจะต้องทำให้ไม่ตัวฐานเท่ากันก็ต้องเลขฉีกกำลังเท่ากันถูกปะซึ่งในที่นี้น้องจะทำตัวฐานเท่ากันอ่ะมันทำได้ยากเพราะว่าตรงนี้มันเป็น2แต่ตรงนี้เป็น3นี่เป็น5ยังไงน้องก็ไม่สามารถทำตัวฐานอ่ะให้มันเท่ากันได้เพราะว่าเลขฐานมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องทำได้คือน้องก็ทำเลขฉีกกำลังให้มันเท่ากันสิคราวนี้จะทำให้มันเท่ากันเท่ากับเท่าไหร่ล่ะอย่างอันนี้เลขฉีกกำลัง5ใช่ปะเลขฉีกกำลัง10นี่คือ30กับ10พี่ก็เห็นว่าถ้ามันจะเท่ากันได้อะมันก็ต้องเป็นอะไรที่มันน้อยที่สุดที่มันสามารถเป็นไปได้ใช่ปะมันก็คือ5อย่างอันเนี้ย2กำลัง5มันเป็นกำลัง5อยู่ละถ้าเราอยากให้ตรงเนี้ยมันเป็นกำลัง5ก็สามารถทำได้โดยที่พี่จะจัดให้มันอยู่ในรูปแบบนี้คือข้อ3อ่ะมันกำลัง10อยู่ใช่ป่ะพี่จะจัดให้มันเป็นกำลัง5แล้วข้างในเป็นกำลัง2แทนC ก็เช่นกันก็คือจะจัดข้างนอกให้มันเป็นกำลัง5แล้วก็เปลี่ยนตัวข้างในก็มาดูกันอย่างตัวแรกคือ A ใช่ป่ะ A เท่ากับ2กำลัง5นี่ไม่มีปัญหาตัวที่2คือ B ซึ่ง B เขาให้มาเป็น3ส่วน2ทั้งหมดกำลัง10พี่ก็จะจับให้มันทั้งหมดกำลัง5ถ้ามันกำลัง5ก็ใช้คุณสมบัติของข้อ3เนาะถ้ามันกำลัง10ตรงนี้เป็น5 m ของเราก็ต้องเป็น2ก็เป็น3กำลัง2ส่วนด้วย2ก็เช่นกันถ้ามันเป็นกำลัง5ข้างในมันก็ต้องยกกำลัง2ก็เป็น2กำลัง2ได้เป็น3กำลัง2ก็คือ9ส่วนด้วย2กำลัง2ก็คือ4มันเท่ากับ2.25 ได้ B คือ 2.25 ทั้งหมดกำลัง5แล้ว
มาดูที่ C กันบ้าง C โจทย์เขาให้มาว่าเป็น2กำลัง30ส่วนด้วย5กำลัง10พี่ก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นกำลัง5ใช่ปะจาก30ก็ต้องเป็น6ถูกปะ2กำลัง6ทั้งหมดกำลัง5ก็จะได้เป็น2กำลัง30จากข้างล่างมันกำลัง10อยู่พี่ก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นกำลัง2แทนก็ได้เป็น2กำลัง6คือ64 5กำลัง2คือ25ทั้งหมดกำลัง5หารกันก็จะได้เป็น 2.56 กำลัง5พอเราได้ว่าตัวยกกำลังอ่ะมันคือ5เท่ากันแล้วถูกปะแต่ว่าตัวฐานมันไม่เท่ากันถ้าเลขยกกำลังมันเท่ากันเราก็ดูว่าถ้าฐานอันไหนมากก็จะทำให้ค่านั้นมันมีค่ามากพบว่า A คือ2กำลัง5 B คือ 2.25 ใช่ปะกำลัง5แล้วก็ C คือ 2.56 กำลัง5ก็ได้ว่า C ของเราอ่ะมันมากที่สุดแล้วก็ A ของเรามันน้อยที่สุดเพราะว่า A คือ2กำลัง5มันน้อยกว่า 2.25 กำลัง5น้อยกว่า 2.56 กำลัง5นั่นเองข้อนี้ก็ใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังในส่วนนี้ที่อาจจะต้องใช้สูตรแล้วก็ส่วนนี้คือน้องจะต้องใช้ความเข้าใจนิดหนึ่งว่าจะมาเปรียบเทียบกันได้มันก็ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเท่ากันไม่เลขชี้กำลังเท่ากันก็ต้องเป็นฐานเท่ากันในที่นี้เราไม่สามารถทำฐานเท่ากันได้เพราะว่ามันมี2มี3มี5ยังไงน้องก็จะไม่สามารถเปลี่ยนให้ตัวฐานมันเท่ากันได้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเลือกที่จะทำเลขยกกำลังให้มันเท่ากันซึ่งที่จะทำให้เท่ากันได้ก็คือให้มันเท่ากับ5เพราะว่า5มันน้อยที่สุดละพอเท่ากับ5ปุ๊บก็เปลี่ยนตัวฐานว่าตัวฐานมันคืออะไรในที่นี้พอเปลี่ยนปุ๊บตัวฐานตรงนี้ได้9ส่วน4เป็น 2.25 ได้64ส่วน25เป็น 2.56 ก็เปรียบเทียบกันได้ละว่าถ้าฐานอันไหนมากก็จะทำให้ค่านั้นมันมากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ1ก็คือ A น้อยที่สุดแล้วก็ C มากที่สุดเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10โมงนี่สัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้ะกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบาย